สวัสดีค่ะแป้งเคียรีทีวีค่ะคลิปนี้นะคะต้องมีอีกหนึ่งแชมพูนะคะที่ได้ลองใช้แล้วก็ติดใจอยากจะเอามาแนะนำให้ฟังกันค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่อยากได้แชมพูที่อ่อนโยนต่อหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลักและทุกอย่างนะคะคือใส่ใจต่อการรักโลกมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนผสมรวมไปถึงแพ็กเกจของเขาเลยค่ะแบรนด์ที่บ้างหยิบมาในวันนี้นะคะคือแบรนด์ Natural by วสันต์ค่ะจริงๆเขามีหลากหลายสูตรให้เลือกเลยนะคะซึ่งสูตรก่อนๆเนี่ยมันก็เคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าในวันนี้นะคะจะขอรีวิวสูตรนี้ที่แบบชอบมากที่สุดในแบรนด์ของเขาเลยนะคะอันนี้บอกกันตรงๆว่าแบบเฮ้ยผมนุ่มชุ่มชื้นมากๆแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสูตรโคโคนัทค่ะสูตรนี้นะคะส่วนผสมเขาดีมากๆค่ะเพราะว่าใช้มะพร้าวออร์แกนิกจากไทยนะคะแล้วก็เป็นสูตรวีแกน 100% ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมากกว่า 90% ปราศจากสารระคายเคืองถึง10ชนิดนะคะและก็ผ่านการทดสอบ Dermatologically Test ว่าไม่ให้ก่อให้เกิดอาการแพ้ค่ะรุ่นนี้นะคะกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนกรดไขมันธรรมชาติในการบำรุงเส้นผมคือเขาเนี่ยจะไปยึดเกาะกับโปรตีนเส้นผมได้ดีค่ะและก็มีโมเลกุลที่เล็กนะคะแทรกซึมเข้าไปในเส้นผมเพื่อบำรุงได้และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะต้องแนะนำให้ใช้คู่กันทั้งหมดนะคะคือใช้ครบสูตรเลยนะคะจะเห็นผลได้ไวในเรื่องของการบำรุงเส้นผมให้นุ่มชุ่มชื้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะคือมันเป็นการเหมือนเลเยอร์กลิ่นค่ะคือกลิ่นเนี่ยจะติดที่เส้นผมของเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็คือหอมได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะคะคือโคโคนัทแชมพูชิ้นนี้เนี่ยจะทำความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมอย่างอ่อนโยนเนื้อแชมพูของเขาจะใสค่ะมีฟองมีกลิ่นที่หอมแล้วก็ไม่ผสมพวกสารระคายเคือง10ชนิดที่หลายๆคนแพ้นะคะอย่างเช่นพวกพาราเบนซิลิโคน SLS ก็ไม่ผสมเข้ามาค่ะเมื่อสระผมเสร็จนะคะก็บำรุงต่อด้วยโคโคนัทแฮร์บัตเตอร์ครีมบำรุงเส้นผมเนื้อบัตเตอร์เข้มข้นนะคะแต่ว่าซึมลึกได้ไวนะคะไม่เหนียวเนอะหนะชิ้นนี้คือเก๋มากมากค่ะทุกคนเพราะว่าเราสามารถใช้ได้เป็นทั้งแบบทรีทเมนต์แบบล้างออกหรือจะใช้เป็นลิฟออนก็ได้เหมือนกันอันนี้ส่วนตัวนะคะนี่เชียร์ชิ้นนี้มากๆเพราะว่าชอบค่ะคือปกติเนี่ยพวกลิฟออนหรือว่าเป็นทรีทเมนต์เนี่ยมักจะเจอที่ใส่ซิลิโคนใช่ไหมคะแต่ว่าชิ้นนี้คือใช้แค่ส่วนผสมจากธรรมชาติอะไม่มีซิลิโคนนะแต่คือผมเนี่ยนุ่มลื่นมากๆแล้วก็กลิ่นหอมดีมากๆเลยเวลาที่เราใช้เป็นทรีทเมนต์หลังสระนะคะก็จะแนะนำให้นวดแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกส่วนใครที่ผมแห้งมากๆนะคะจะใช้เป็นลิฟออนทรีทเมนต์ก็ได้เลยค่ะคือหลังสระผมเนี่ยก็เช็ดให้หมาดๆนะคะแล้วก็บีบลงที่ฝ่ามือเพียงเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยก็นวดค่ะใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยและชิ้นสุดท้ายนะคะคือโคโคนัทแฮร์ออยล์มิสชิ้นนี้นะคะคือน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกจากไทยค่ะเนื้อของเขาจะบางสบายผมนะคะไม่หนักไม่เหนียวแล้วก็กลิ่นหอมมากๆชิ้นนี้แนะนำให้ใช้หลังสระผมเสร็จค่ะคือเช็ดผมให้แห้งพอหมาดนะคะแล้วก็ฉีดบำรุงเพื่อให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นเงางามจัดทรงได้ง่ายใครที่เป็นผมแห้งนะคะบ้างแนะนำฉีดก่อนนอนค่ะตื่นมาผมก็ยังนุ่มนะคะไม่แห้งไปกับแอร์ที่เราเปิดตลอดคืนส่วนตัวเนี่ยบ้างจะชอบฉีดลงที่ฝ่ามือแล้วก็ลูบไปที่เส้นผมจัดคุมปริมาณได้ง่ายค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแนะนำเลยค่ะคือสูตรนี้เนี่ยคือใช้ตั้งแต่ครั้งแรกก็เห็นผลแล้วว่าเฮ้ยผมมันนุ่มมันลื่นชุ่มชื้นนะคะกลิ่นหอมดีมากๆด้วยและที่สำคัญส่วนผสมของเขาดีจริงๆเมื่อใช้ต่อเนื่องนะคะนอกจากแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มชุ่มชื้นแล้วนะคะคือเนี่ยเห็นไหมมันสางได้จนสุดปลายโดยที่แบบไม่ติดเลยนะคะคือเส้นผมของเราเนี่ยมันไม่เปราะไม่ขาดง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือประทับใจมากๆนะคะและหนึ่งอยากเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่ารักโลกดีมากๆเลยนะคะคือเรื่องของแพ็กเกจค่ะเขาเลือกใช้นะคะเม็ดพลาสติก PCR ค่ะซึ่งจะเป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลนะคะแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้จะช่วยในการลดขยะนะคะลดพวกก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 25% ช่วยในเรื่องของการลดโรคร้อนนะคะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะไม่ทดลองในสัตว์ด้วยค่ะใครที่สนใจแบรนด์นี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขาแล้วก็วัดสันออนไลน์เท่านั้นค่ะโอเคคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ